ผู้สูงอายุมักไม่เลือกการผ่าตัดเพื่อรักษาข้อเข่าเสื่อมเพราะมีความกังวลเกี่ยวกับความเสี่ยงในการผ่าตัดระยะเวลาฟื้นตัวที่ยาวนานซึ่งปัจจุบันมีเทคโนโลยีหุ่นยนต์โรซานีผู้ป่วยสามารถกลับมาลุกยืนเดินได้ภายใน12ชั่วโมงค่ะขอต้อนรับนายแพทย์เปรมเสถียรสิริธนาพิพัฒน์ศัลยแพทย์กระดูกและข้อเฉพาะทางด้านการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าและข้อสะโพกเทียมค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอสวัสดีครับคุณหมอหาโรคข้อเข่าเสื่อมส่วนใหญ่เนี่ยมักจะเกิดจากการเสื่อมตามวัยถูกต้องไหมคะความเสื่อมข้อเข่าเนี่ยมักจะมีสาเหตุจาก1อายุที่มากขึ้นใช้งานมานานนะครับงอเข่านานเกิดจากน้ำหนักที่เยอะอาจจะเกิดจากโรคประจำตัวบางอย่างเบาหวานความดันรูมาตอยโรคเกาต์อะไรอย่างนี้เป็นต้นอาจจะเกิดจากอุบัติเหตุการไว้ข้อเข่าก็เสื่อมเร็วกว่าปกติทั่วไปได้ค่ะแล้ววิธีการรักษาล่ะคะคุณหมอมีวิธีไหนบ้างความเสื่อมมันมีตั้งแต่ระดับที่เป็นน้อยๆจนถึงที่เป็นมากๆถ้าเป็นน้อยๆยังเป็นไม่เยอะแค่อาจจะมีแค่การปวดเข่าลั่นนะครับแต่เข่าไม่ผิดรูปเหล่านี้อาจใช้วิธีการลดน้ำหนักปรับเปลี่ยนกิจวัตรประจำวันเช่นอย่าไปนั่งงอเข่าเยอะควบคุมน้ำหนักให้ดีนะครับถ้าปวดก็ทานยาได้ถ้าเกิดเป็นข้อเข่าเสื่อมที่ระยะรุนแรงขึ้นนะครับก็จะเริ่มมีการข้อเข่าผิดรูปการใช้งานผิดปกตินะครับแล้วก็ตั้งแต่มีการติดขัดในข้อเข่ามากๆอย่างเงี้ยก็ต้องรักษาด้วยการผ่าตัดหรือที่เข่าเสื่อมมากๆแล้วซะจนในข้อเข่าไม่สามารถจะฟังก์ชันของการเป็นเข่าได้เนี่ยแล้วก็ทำงานเปลี่ยนผิวข้อเข่าเทียมครับที่หนูได้ยินว่าโรซานีใช่ไหมคะคุณหมออันนี้มันสามารถที่จะพักฟื้นแล้วหายแบบหมายถึงว่าสามารถใช้ชีวิตตามปกติได้ภายใน12ชั่วโมงจริงนะคะครับถึงนั้นผมจะพูดต่อเลยครับการผ่าตัดเปลี่ยนผิวข้อเข่าเทียมนะครับเวลาเราจะวางไอ้ข้อเทียมกลับเข้าไปในตำแหน่งของเข่าหมอผ่าตัดจะต้องรู้ว่าการวางแหน่งข้อกลับไปอยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้องเพื่อเราจะเปลี่ยนจากข้อเข่าที่เสียกลับมาสู่ในภาวะข้อเข่าที่ใกล้เคียงกับปกติให้มากที่สุดเราจึงต้องใช้เทคโนโลยีมาช่วยเรานั่นคือการใช้หุ่นยนต์ช่วยผ่าตัดครับหุ่นยนต์ที่ผ่าตัดเราใช้เรียกว่าโลซาทำให้ผลการผ่าตัดออกมาเข่าของคนไข้กลับมาอยู่ในภาวะที่ใกล้เคียงธรรมชาติมากขึ้นครับนี่คือโมเดลของเข่าคนปกติทั่วไปครับในข้อเข่านะครับผิวข้อเขาจะเรียบเนียนนะครับเข่าจะตรงนะครับแล้วก็มีช่องว่างระหว่างกระดูกบนและกระดูกล่างนะครับเรียกว่าหมอนรองกระดูกครับหมอนรองนี้ทำให้ตัวเข่าของเราเวลางอเหยียดนี่ครับสมูทแต่เมื่อไหร่ที่มันใช้งานไปนานๆครับตัวผิวข้อเขาจะสึกเมื่อมันเสียสภาพปุ๊บเราก็แนะนำว่าให้ทำการผ่าตัดเปลี่ยนผิวข้อเข่าเทียมครับแค่ไปเจียผิวข้อที่เสียไปจากนั้นเราจะใช้หุ่นยนต์ช่วยผ่าตัดตัดแต่งให้ได้ตำแหน่งที่เหมาะสมจากนั้นก็จะครอบผิวข้อเข้าไปอย่างนี้ครับเฉพาะผิวอย่างนี้ครับก็จะกลับมาใกล้เคียงกับข้อปกติก็เหมือนกับการแค่ทำครอบเข้าไปแค่นั้นเอง1คืนหลังผ่าตัดสามารถเดินออกกำลังกายได้เลยครับได้ฟังคุณหมอแล้วนะคะเพราะฉะนั้นทุกๆคนต้องคอยระมัดระวังนะคะจะได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีค่ะวันนี้ขอบคุณคุณหมอมากๆค่ะขอบคุณนะครับสวัสดีครับสนับสนุนโดยโรงพยาบาลเวชธานี30ปีแห่งการเป็นหนึ่งในผู้นำด้านนวัตกรรมการรักษาที่คนไว้วางใจ